โปรแกรมเนชั่นลีก2022ทั้ง12นัดของสาวไทยแมตช์แรกดวลรัสเซียสวัสดีครับมาพบกับช้างยอดเช่นเคยนะครับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB นะครับได้เปิดเผยโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือว่า VNL ในปี2022ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้โดยสัปดาห์แรกจะอยู่ในกลุ่ม B และแข่งขันกันที่กรุงอันคาราประเทศตุรกีและต่อด้วยสัปดาห์ที่2ที่ยังคงอยู่ในกลุ่ม B ที่เมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์ก่อนที่จะปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มที่เมืองอูฟาประเทศรัสเซียซึ่งสำหรับ VNL 2022ปรับรูปแบบการแข่งขันแบบใหม่โดยจะแบ่งออกการแข่งขันออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ8ทีมแต่ละทีมจะแข่งขันทีมละ12นัดในรอบแรกจากทั้งหมด3สัปดาห์และทีมอันดับที่1ถึง8ที่มีผลงานที่ดีที่สุดจะเข้ารอบสุดท้ายหรือรอบไฟนอลนะครับที่จะเล่นกันแบบน็อกเอาท์ในสัปดาห์ที่4ทั้งนี้ในประเภททีมชายและประเภททีมหญิงจะแข่งขันกัน3สัปดาห์ในรอบแรกแบ่งเป็นสัปดาห์ละ2สนามโดยจะเริ่มแข่งขันในประเภททีมหญิงในวันที่31พฤษภาคม2565และทีมชายเริ่มแข่งขันวันที่7มิถุนายน2565นะครับส่วนทางด้านโปรแกรมทีมชาติไทยสัปดาห์ที่1นะครับกลุ่มที่2ที่กรุงอันคาราประเทศตุรกีวันที่31พฤษภาคม 19:30 นไทยพบรัสเซีย2มิถุนายนนะครับ 17:00 นไทยพบเซอร์เบีย4มิถุนายน 17:00 นไทยพบเบลเยียม5มิถุนายน 17:00 นไทยพบจีนนะครับในสัปดาห์ที่2กลุ่ม4นะครับเมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์วันที่14มิถุนายนเวลา 14:00 นไทยพบแคนาดาวันที่16มิถุนายนนะครับ 10:00 นไทยพบโปแลนด์วันที่17มิถุนายน 18:00 นไทยพบญี่ปุ่นวันที่19มิถุนายนนะครับ14:00 นไทยพบสหรัฐอเมริกานะครับและสัปดาห์ที่3นะครับในกลุ่มที่6เมืองอูฟาประเทศรัสเซียวันที่28มิถุนายน2565เวลา 18:00 นไทยพบเกาหลีใต้วันที่30มิถุนายนนะครับ 18:00 นไทยพบโดมินิกันวันที่1กรกฎาคม 14:00 นนะครับไทยพบอิตาลีและนัดสุดท้ายนะครับวันที่2กรกฎาคมเวลา 14:00 นไทยพบบราซิลนะครับอันนี้ก็แฟนๆวอลเลย์บอลก็เซฟไว้เลยนะครับทั้ง12นัดที่จะได้เชียร์สาวไทยอย่างเต็มรูปแบบนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ